เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจและชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตัดดี้กันเลยจ้าหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าสำหรับระบบการโหวตหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักปราชญ์ที่จะมาปกครองแคว้นในยุคนั้นประชาชนทั้งหมดภายในแคว้นเนี่ยจะทำการคัดเลือกสภานักปราชญ์ที่จะมาปกครองแคว้นจากความรู้ความสามารถและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นหลักนี่นะที่เป็นเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะคนในยุคนั้นเนี่ยจะยกย่องและนับถือความรู้ความสามารถและภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกในสภานักปราชญ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือกลุ่มที่นับถือลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมจะตั้งเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในตระกูลนักปราชญ์โดยเชื้อสายเท่านั้นถ้าเกิดผิดตระกูลก็หมดสิทธิ์ถ้าไม่ใช่ตระกูลนักปราชญ์นี่นะโดยจะเกิดอยู่ในตระกูลอื่นไม่ได้เลยหรือพูดง่ายๆว่าคนที่เกิดอยู่ในตระกูลอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในสภานักปราชญ์ที่เป็นสภาการปกครองของแคว้นได้เลยนั่นเองโอ้นะสภานักปราชญ์เนาะที่ใดไม่มีธรรมที่นั้นไม่เรียกว่าสภาเพราะนั้นเราจึงสร้างสภาธรรมกายสากล นี่นะส่วนวิธีการโหวตหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักปราชญ์ที่จะขึ้นมาปกครองแคว้นในยุคนั้นตัวแทนของฝ่ายประชาชนจะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้นำแคว้นของพวกเขาด้วยการตั้งโจทย์นี่จ้าตัวแทนฝ่ายประชาชนเนี่ยตั้งโจทย์หรือคำถามที่เกี่ยวกับแนวทางการปกครองและการพัฒนาบ้านเมืองเราไปถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนต้องการจะทดสอบความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นสภานักปราชญ์ชุดต่อไปซึ่งจะได้รับการโหวตให้ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองในอนาคตและเมื่อตัวแทนของฝ่ายประชาชนสรุปคำถามคือประชาชนก็จะหาเรือเราจะตั้งโจทย์ว่าอย่างไรคำถามว่าไงนะจ๊ะที่จะส่งไปให้ผู้ที่จะเป็นสภานักปราชญ์ผู้จะเป็นผู้นำนี่นะตอบคำถามไม่ได้ว่าแต่แต่ฝ่ายประชาชนสรุปคำถามออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสภานักปราชญ์ทั้งสองกลุ่มคือทั้งกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาและกลุ่มที่นับถือความเชื่อแบบเทวนิยมก็จะทำการประชุมกันเพื่อหาคำตอบและเลือกเฟ้นบุคคลในกลุ่มของตัวเองที่มีความรู้ดีความสามารถดีและไหวพริบปฏิภาณที่จะแก้ปัญหาดีรวมทั้งสามารถที่จะพูดจาโน้มน้าวมหาชนทั้งหลายคือโน้มน้าวทั้งคนในสภานักปราชญ์ทั้งสองกลุ่มและโน้มน้าวประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยให้มาลงคะแนนเสียงให้กับกลุ่มของพวกตนและมาถึงช่วงเวลาที่จะต้องทำการโหวตหรือลงคะแนนเลือกตั้งสภานักปราชญ์ทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาและกลุ่มที่นับถือความเชื่อแบบเทวนิยมก็จะส่งตัวแทนกลุ่มของตนที่ได้เลือกเฟ้นมาอย่างดีเนี่ยให้ออกมาทำหน้าที่ตอบคำถามของประชาชนพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารปกครองบ้านเมืองในอนาค
และเป็นตัวแทนของทั้งสองกลุ่มได้ตอบคำถามพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารปกครองบ้านเมืองในอนาคตเสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนภายในแคว้นและสมาชิกของสภานักปราชญ์ทั้งสองกลุ่มก็จะทำการโหวตหรือลงคะแนนเสียงให้กับฝ่ายที่ตัวเองชื่นชอบหรือฝ่ายที่ตอบคำถามได้โดนใจตนมากกว่านั่นเองนอกจากนี้สมาชิกของสภานักปราชญ์ทั้งสองกลุ่มยังสามารถที่จะโหวตหรือลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระคือสามารถที่จะเลือกกลุ่มของตัวเองหรือกลุ่มของฝ่ายตรงกันข้ามได้สมาชิกของพรรคนี้สามารถเลือกของอีกพรรคก็ได้ถ้าตอบคำถามได้โดนส่วนโดนอะไรอีกเรื่องสามารถที่จะเลือกกลุ่มของตัวเองหรือกลุ่มฝ่ายตรงข้ามได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะคนในยุคนั้นเนี่ยจะตัดสินกันที่ความรู้ความสามารถและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นหลักดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองซึ่งสมาชิกของสภานักปราชญ์ที่เลือกลงคะแนนให้กับกลุ่มของฝ่ายตรงข้ามนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีศรัทธาหรือมีความเชื่อในศาสนาของตนเพียงแค่ในนามเท่านั้นแต่ไม่หนานั่นที่สมาชิกของสภานักปราชญ์ที่เลือกลงคะแนนให้กลุ่มฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าตัวจะอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าก็มีความเชื่อในศาสนาของตัวแค่ในนามเท่านั้นดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ลงคะแนนเลือกสภานักปราชญ์กลุ่มตรงข้ามแล้วพวกเขาก็อาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงความเชื่อของพวกเขาตามความเชื่อของกลุ่มตรงข้ามไปด้วยก็ได้นี่จ้ะนั่นยุคนั้นเนาะแต่ถึงกระนั้นแม้ว่าการโหวตหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในยุคนั้นจะมีจุดยืนคือยืนตรงไหนก็จุดนะจะมีจุดยืนอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นหลักก็ตามแต่ด้วยความที่มนุษย์ทุกคนในยุคนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนี่โลกก็เป็นอย่างนี้จ้ะจึงทำให้การเลือกตั้งในแต่ละครั้งแต่ละหนก็มักจะมีการแก่งแย่งชิงดีเพื่อมุ่งหวังความเป็นใหญ่อยู่เสมอเสมอไม่มีอะไรใหม่เนาะ และถ้าหากสภานักปราชญ์กลุ่มไหนได้รับการโหวตให้ขึ้นมาเป็นคณะผู้บริหารปกครองแคว้นสภานักปราชญ์กลุ่มนั้นก็จะผลักดันและสนับสนุนนโยบายที่สอดคล้องกับคำสอนในความเชื่อของตนเองอย่างเต็มที่นี่จ้ามีอยู่แค่2พรรคกันนั่นเองนี่นะนี่จ้าแม้คนละพรรคแต่ก็พวกเดียวกันนี่เนาะกล่าวคือถ้าหากช่วงไหนสภานักปราชญ์กลุ่มที่นับถือลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมได้รับการเลือกตั้งให้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารปกครองแคว้นในช่วงเวลานั้นลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามก็จะฟุบแฟบลงไปอย่างเห็นได้ชัด นี่นะจ๊ะ อย่างเช่นบางประเทศที่เคยเป็นศาสนาประจำชาติก็อาจจะไม่ได้เป็น อันนี้ยกตัวอย่างสมมุติเอานะที่ต่างกันนะ ไม่เกี่ยวกับใครนะจ๊ะ แต่ถ้าหากคราดในสภานักปราชญ์กลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาได้รับการเลือกตั้งให้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองบริหารแคว้นณช่วงเวลานั้นพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอย่างมากส่วนลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมก็จะฟุบแฟบและก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นั่นเองและในยุคสมัยดังกล่าวนี้เองหมู่คณะของเราก็ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีด้วยเช่นกันด้วยเช่นกันจ้ะก็คือมันใกล้วันชุมนุมแล้วนะจะเปิดดาวสงสารสักครั้ง
และในยุคสมัยดังกล่าวนี้เองนะจ๊ะโมคคณังเราก็ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีด้วยเช่นกันซึ่งผู้นำโมคคณะของเราในยุคนั้นก็ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีอยู่ในตระกูลของนักปราชญ์ที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยตระกูลท่านจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ในสภานักปราชญ์กลุ่มพระพุทธศาสนาด้วยเพราะนำหมู่คณะของเราในภพชาตินั้นเติบใหญ่และเจริญวัยขึ้นตัวท่านก็ได้เห็นถึงการแข่งแย่งชิงดีเพื่อมุ่งหวังอำนาจหน้าที่ทางการเมืองของสภานักปราชญ์ทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาและกลุ่มที่นับถือลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมเมื่อตัวท่านได้เห็นเช่นนั้นก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในวังวนในการแย่งชิงอำนาจหน้าที่ทางการเมืองเหมือนอย่างที่ตระกูลท่านได้เข้าร่วมและทำสืบเนื่องกันมาหลายช่วงอายุคนเลยแต่ตัวท่านเบื่อเราคงสันนิษฐานได้นะครับว่าถ้าเบื่อแล้วจะเป็นไง เบื่อต้องบวชวิธีแก้เบื่อเนี่ย เกิดนิพพิทาไม่เพียงแค่นั้นด้วยความที่ตัวท่านมีความรักในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากได้เหตุเองจึงทำให้ตัวท่านมีความปรารถนาอยากที่จะทำให้คำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนที่มีคุณค่าและสูงส่งแผ่ขยายและปักหลักมั่นคงอยู่ภายในใจของมหาชนทั้งหลายและได้เหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ผู้นำหมู่คณะของเราในภพชาตินั้นได้ตัดสินใจออกจากเรือนเหมือนนกที่จากคอน
ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สร้างวัดเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอยู่ภายในแคว้นเองนั้นชีวิตสมณะจ้ะแล้วเมื่อการเวลาเรื่องเลยผ่านไปผู้นำหมู่คณะของเราในภพชาตินั้นก็สามารถย่อยกพระพุทธศาสนาในยุคนั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นได้อย่างมั่นคงโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจทางการเมืองเลยว่าสภานักปราชญ์กลุ่มใดจะขึ้นมาปกครองแคว้นแห่งนั้นนั่นเองคือขึ้นมาที่ตัวของตัวเองคล้ายๆช่วยกันทำให้ขึ้นมาอย่างนี้นะจ๊ะและในช่วงจังหวะนี้เองตัวลูกผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ลูกก็ได้เกิดมาเป็นกระบุตรสุดหล่อผู้มีความใฝ่ฝันในชีวิตอยู่ในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นนี่ไม่ใช่ในน้ำเลยจ้ะโดยคุณพ่อคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นซึ่งเป็นคนละคนกับคุณพ่อคุณแม่ของลูกในภพชาติปัจจุบันนี้จ
จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยรักในการสั่งสมบุญเป็นอย่างมากอีกท่านทั้งสองยังชอบที่จะเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดของพระเถระและหมู่คณะอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออีกด้วยคือทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนกันทำด้วยเนี่ยจ้ะเพราะบุญนั้นไม่มีขายจ้ะพอเป็นเช่นนี้จึงทำให้ในช่วงวัยเยาว์ของตัวลูกได้พบชาตินั้นตัวลูกจะมีโอกาสได้ติดสายให้ตามคุณพ่อคุณแม่ไปสั่งสมบุญที่วัดของพระเถระและหมู่คณะในยุคนั้นอยู่เสมอและด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้วันเวลาได้หล่อหลอมให้ตัวลูกได้พบชาตินั้นมีความคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระและคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังเยาว์วัยในเวลาต่อมาเมื่อตัวลูกในภพชาตินั้นเติบโตขึ้นจนถึงวัยที่พอจะบวชเป็นสามเณรได้แล้วตัวลูกจึงเอ่ยปากขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นบรรพชาเป็นสามเณรทันทีที่ท่านทั้งสองได้ยินถ้อยคำอันประเสริฐของตัวลูกเช่นนั้นท่านทั้งสองก็รู้สึกดีใจและเต็มใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายสุดเลิศท่านจะออกบวชเป็นสามเณรที่ท่านทั้งสองรู้สึกดีใจเช่นนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านทั้งสองทราบดีว่าการออกบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเยาว์วัยนั้นเป็นเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐสูงสุดอีกทั้งท่านทั้งสองก็มีความปรารถนาลึกๆอยู่ภายในใจมาโดยตลอดว่าสักวันหนึ่งท่านทั้งสองจะได้เห็นตัวลูกออกบวชจนได้เพศสมณะวันที่แม่รอคอยเนาะดังนั้นการขอบรรพชาตัวลูกตั้งแต่วัยเยาว์ในครั้งนี้ขอเองเลยนะจ๊ะจึงเป็นเสมือนกับของขวัญอันล้ำค่ามากที่สุดที่ตัวลูกได้มอบให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นเลยทีเดียวหลังจากที่ตัวลูกในภพชาตินั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วตั
็นลูกหรือสามเณรน้อยในภพชาตินั้นก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่แบบไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นมาโดยตลอดอีกทั้งตัวลูกยังได้ตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงเป็นอย่างดีเรื่อยมาอีกด้วยจบจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเดินทางกลับมาจากการไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะในต่างแคว้นและด้วยความที่ตัวท่านมีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นที่ประจักษ์แจ้งอย่างชัดเจนนี้เองจึงทำให้ท่านได้รับคำชื่นชมและอนุโมทนาสาธุการจากพระเถระและมหาชนทั้งหลายในยุคนั้นเป็นอย่างมากและเมื่อตัวลูกหรือสามเณรน้อยในภพชาตินั้นได้เห็นภาพที่พระเถระกล่าวชื่นชมและอนุโมทนากับพระภิกษุหนุ่มรูปนี้แล้วตัวลูกในภพชาตินั้นก็เกิดความรู้สึกสนอกสนใจและอยากที่จะหาเวลาไปสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะในต่างแคว้นแบบเจาะลึกถึงขุนกับพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเลยทีเดียวและด้วยความที่ตัวลูกในภพชาตินั้นเป็นสามเณรน้อยที่มีอุปนิสัยใฝ่รู้ชอบซักชอบถามโดยอุปนิสัยดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ทันทีที่ตัวลูกหรือสามเณรน้อยในภพชาตินั้นมีจังหวะและโอกาสเหมาะสมพอหาโอกาสอย่างนี้มาตลอดนะจ๊ะพอมีจังหวะและโอกาสเหมาะสมที่จะเข้าไปกราบพระภิกษุหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแคว้นรูปนี้แล้วตัวลูกในภพชาตินั้นจึงไม่รอช้าได้ค่อยๆคลานกระดึบกระดึบเข้าไปกราบพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ผู้เป็นเสมือนไอดอลหรือต้นแบบตัวลูกในภพชาตินั้นเพื่อสนทนาธรรมกับท่านในทันทีนี่กระดึบกระดึบกันไปเนาะส่วนว่าเรื่องรางตัวลูกหรือสามเณรน้อยในภพชาตินั้นจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรต่อไปนั้นแล้วก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไป